ใครจะเชื่อล่ะครับว่ากลางเมืองดานังใจกลางประเทศเวียดนามจะมีสถานที่ที่ไม่น่าเชื่อแห่งนี้ตั้งอยู่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับผมเลยครับนี่ครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าป้ายค่าขึ้นของเคบุคานะครับอยู่ที่ 600,000 ดองนะเห็นตัวเลขอาจจะตกใจนะครับเพราะเห็นเป็นแสนเลยนะอันนั้นด้วยแต่ว่า 600,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทค่าเคบุคาเท่านั้นเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะฮะจริงๆแล้วเขารวมนี่มีเกมคือข้างบนเนี่ยมันเป็นเหมือน Amusement Park อ่ะเป็นเหมือนธีมพาร์คนะข้างบนก็มีเครื่องเล่นเยอะแยะเลยเขารวมไว้อยู่แล้วนะฮะขึ้นไปก็สามารถเล่นได้มีอยู่หลายอย่างเลยนะฮะรวมอยู่ในราคานี้แล้วครับ 600,000 ดองไม่อยากจะเชื่อฮะตอนนี้อยู่บนเคเบิลคาร์แล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกเป็นเคเบิลคาร์ที่พิเศษได้ Guinness Book World Record ด้วยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าได้ Guinness Book World Record ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยขนาดไหนอยู่เวียดนามนี่เองนะฮะถึง2ตำแหน่งเขาบอกว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่ยาวที่สุดที่ไม่หยุดเลยนะฮะเป็น Single Track ด้วยคือเส้นเดียวคือไปแล้วก็กลับนะฮะอย่างละเส้นเนี่ยยาวที่สุดเลยนะฮะถึงประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออยู่สูงที่สุดด้วยนะฮะประมาณ 1,200 เมตรนะฮะบนภูเขานั่นเองโอ้โหถ้าพูดถึงสูงขนาดนั้นวิวมันต้องพูดถึงฮะสวยมากๆนะฮะสามารถเห็นตัวเมืองดานังได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ขึ้นมาก็เห็นเนี่ยน้ำตกนะฮะธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์มากๆนะฮะเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยอุณหภูมิแบบคงที่อยู่ที่ประมาณสักแบบ 20-25 องศาเซลเซียสชิลๆเลยนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนี่ยคือเนี่ยชาวเวียดนามแล้วก็ชาวต่างชาติก็เลยจะมากันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับสุดยอดเลยแล้วจะบอกว่าคือเทคโนโลยีมันดีอ่ะคือมันใหม่เพราะว่าสร้างขึ้นในปี2007นะฮะได้ Guinness Book World Record ปี2009นะครับงั้นทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ดูเขาดูแลรักษาบำรุงรักษาอย่างดีนะครับคือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเฮ้ยได้ Guinness ขนาดนี้ยกนิ้วให้เลยกล่าวถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะบานาฮีสเตชันถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจอีกหนึ่งที่ของเมืองนี้เลยแหละครับซึ่งในอดีตเคยเป็นที่พักของนักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงแรมและรีสอร์ทคอมเพล็กซ์ซึ่งวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดเพื่อมายังสถานที่นี้คือการขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีการหยุดพักกลางทางและเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดในโลกที่นี่แหละครับถึงเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากขึ้นเคเบิลคาร์มานะฮะ17นาทีวิวสุดยอดมากๆข้างบนนี้เจ๋งกว่าอีกนะฮะเมื่อกี้แอบถ่ายรูปไม่เยอะนะฮะเพราะเชื่อว่ามีความเชื่อในใจว่าข้างบนเนี้ยจะต้องเจ๋งมากๆซึ่งเจ๋งจริงๆนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือทั้งหมดนี้เนี่ยชื่อว่าบานาฮิลมาวน์เทนรีสอร์ทนะฮะทั้งหมดเลยซึ่งประวัติน่าสนใจมากนะครับคือจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ในอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองดานังนะครับชาวฝรั่งเศสบอกว่าโอ้โหเวียดนามทำไมมันร้อนขนาดนี้ก็เลยหาที่แบบว่าหลบแดดชิลๆเจอภูเขาครับจริงๆแล้วภูเขาก็ค่อนข้างเยอะนะฮะมาเจอลูกนี้เพราะว่าเขาบอกว่าข้างบนนี้เนี่ยเย็นสบายก็เลยมาสร้างเหมือนเป็นแบบบ้านตากอากาศที่พักชิลๆที่แบบสามารถคลายร้อนแบบจากเมืองได้ใกล้ๆเพราะว่าก็อยู่ใกล้เมืองมากนะครับขึ้นมาตรงนี้นั่นคือยุคประมาณแบบโอ้ย90เกือบ100ปีที่แล้วนะฮะ1919 1920ช่วงนั้นนะฮะ
แล้วก็หลังจากที่สงครามโลกจบไปทุกอย่างจบไปนะฮะที่นี่ก็เงียบเลยพังทลายนะฮะจนมีนักธุรกิจชาวเวียดนามขึ้นมาแล้วก็เห็นว่านี่แหละสวรรค์ของชาวเวียดนามแล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะเขาก็เลยแปรผันให้เป็นนี่แหละบานาฮิลมัลติเนรีสอร์ทโหคือแบ่งหลักๆนะฮะเป็น4โซนด้วยกันนะครับมีโซนที่ตรงนี้เดี๋ยวเราพักที่นี่เท่มากๆเลยนะฮะตรงนี้โรงแรมอยู่ตรงนี้เลยชื่อว่าเมอร์เคียวนะฮะโรงแรมเมอร์เคียวซึ่งเขาบอกว่าราคาไม่แพงนะฮะนึกว่าอยู่บนเขาแล้วจะแพงไม่เกิน 2,000 ก็อยู่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ทุกอย่างดีมากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วหน้าตาดีมากเลยนะฮะแล้วมีข้างหลังนี่ครับถ้าเห็นบรรยากาศ French Village เขาใช้คำนี้เลยเพราะว่าเขาตั้งใจให้เหมือนแบบเฮ้ยเราหยุดหลุดไปอยู่ในแบบหมู่บ้านฝรั่งเศสสามารถมาถ่ายรูปได้จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเยอะมากมากแบบถล่มทลายเลยนะฮะยังไม่ค่อยเห็นคนไทยเลยนี่เหตุผลที่ผมมาตรงนี้นะฮะเพราะว่าเห็นว่าคนไทยอย่างเราน่าจะชอบอากาศดีๆแบบนี้ถ่ายรูปสวยๆชาวเวียดนามชอบคนไทยก็ชอบเหมือนกันนะฮะไมค์เซลฟี่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าจ่าย 600,000 ดองนะฮะขึ้นมาเนี่ย French Village ฟรีนะฮะเดินเล่นได้เลยแล้วก็มีอีกโซนนึงที่บอกไปเป็นแฟนตาซีพาร์คคือถ้าพูดถึงดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะฮะประเทศเวียดนามไม่มีแต่อันนี้เนี่ยเขาถือว่าใกล้เคียงเลยถือว่าเป็นดิสนีย์แลนด์สำหรับชาวเวียดนามเขาเลยแห่กันมาเยอะมากแบบเปิดเมื่อไม่เกิน3ปีที่แล้วนะฮะอ๋อแล้วมีสวนด้วยสวนนี้ก็เก๋คือทั้งหมดเนี่ยเก๋บรรยากาศดีอากาศดีนะฮะบนนี้ตลอดทั้งปีกลางวันอาจจะอุณหภูมิสูงขึ้นมานิดนึงแต่ตกเย็นชิลๆสบายๆถ้าพูดถึงปลายปีไม่ต้องพูดเลยนะฮะเย็นสบายมากๆเลยเอาล่ะเราไม่พูดอะไรมากพูดไปเยอะมากละ เดี๋ยวไปเดินเล่นกันดีกว่าไหนๆตรงนี้ละเดี๋ยวเดินเล่นรอบๆ French Village วันนี้ผมเอาให้ครบเลยทั้ง4โซนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะฮะว่าควรค่าแก่การมาขนาดไหนกับ Banana Hill Mountain Resort เริ่มต้นกันที่นี่เลยครับ French Village ถ่ายรูปเก๋ๆกันLife is travel เพราะชีวิตคือการเดินทางและนี่คือการเดินทางของผมแบมปีติพัฒน์กับที่นี่เมืองดานังประเทศเวียดนาม